รรยากาศงานคอนเสิร์ต3ชารอบใหม่ใหญ่กว่าเดิมผ่านไปแล้วกับบรรยากาศงานคอนเสิร์ตที่รวมเหล่า3ชามาไว้ในงานที่ยิ่งใหญ่แห่งปีกับงานคอนเสิร์ต3ชารอบใหม่ใหญ่กว่าเดิมที่จัดขึ้นที่ Thunderdome เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าสนุกสุขสันต์กันทั่วหน้ากับเหล่าสามชารุ่นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวงน้ำหมูผงเทพประโดนชำนาญวงคาราบาวและฝนธนสุนทรที่ขนบทเพลงมันๆกว่า50บทเพลงเรียกได้ว่างานนี้รวมเหล่าสาวกสามชามากที่สุดของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะมีความภูมิใจที่ได้ร่วมซื้อตั๋วในครั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการที่จัดขึ้นนะคะคอนเสิร์ตของวันนี้มีศิลปินรับเชิญมากมายซึ่งหาดูได้ยากแล้วก็เงินที่เสียในการซื้อบัตรไปวันนี้ยังได้ร่วมทำบุญการกุศลด้วยค่ะทุกคนมีความสุขมากฮะที่ได้มาร่วมชมงานอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะฮะอายุขนาดนี้แล้วก็ได้มีโอกาสมาได้ชมคาราบาวแล้วก็ได้ทำกุศลกับโรงเรียนบอลบอสโกครั้งนี้ด้วยขอบคุณมากครับเริ่มงานการกบฏเพลงแรกของคอนเสิร์ตของเจ้าหญิงแห่งวงการเพลงลูกทุ่งฝนธนสุนทรที่พร้อมกับเหล่าแดนเซอร์สุดอลังการแต่ละเพลงชวนแฟนๆที่มาชมต้องลุกขึ้นมาโยกย้ายกันสักนิดที่เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มต้องขอยกให้กับรุ่นพี่หมูผงเทพประโดนชำนาญเห็นหน้าปุ๊บรู้ปั๊บทุกคนได้เจอกันกับเพลงฮิตและท่าเต้นแบบฉบับของน้ำหมูจัดมาให้ไม่เคยพลาดคนเพลงฮิตมาร้องกว่า40บทเพลงของวงคาราบาวยกพลมาเต็มวงเรื่องเพลงดังไม่ต้องห่วงร้องเพลงไหนมาแฟนๆร้องตามได้ครบจริงครั้งนี้นอกจากจะมันกับบทเพลงของเหล่าสามชารุ่นใหญ่กันแล้วยังเป็นการทำการกุศลครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่ารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาถาวรศิษย์เก่าดอนบอสโกเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนได้เรียนฟรีและสำหรับในวันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ตัวแทนสมาคมมาฝากไปฟังกันเลยค่ะในอดีตพวกเราก็คือเด็กที่ได้โอกาสนะครับแล้วได้รับโอกาสจากโรงเรียนวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับต่อพ่อบอสโกซึ่งเป็นนักบุญของเยาวชนนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณน้องๆที่เป็นคณะกรรมการนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำนั้นก็ด้วยความกตัญญูกตเวทีทั้งสิ้นนะหวังอย่างเดียวว่าน้องๆของเรานั้นจะได้โอกาสในการที่จะสืบสานในเรื่องของโอกาสในการที่จะเป็นคนดีนะมีฝีมือตามปรัชญาของเรียนที่ว่ามุ่งความรู้ผู้คุณธรรมเลิศล้ำทักษะวันนี้ศิษย์เก่าประสบความสำเร็จมากเราถึงรวมตัวกันนะครับรวมตัวกันแสดงเป็นสัญลักษณ์ถึงความกตัญญูต่อพ่อบอสโกเนื่องในโอกาสที่เนื่องในโอกาสฉลอง200ปีชาติการพ่อบอสโก
ครับขอบคุณนะครับเราหวังใจว่าเราจะได้มีโอกาสอย่างนี้เพื่อน้องๆของเราสืบต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับงานคอนเสิร์ตที่มันที่สุดแห่งปีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตสำหรับใครที่พลาดงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่รู้ว่าจะจัดขึ้นอีกเมื่อไหร่เสียดายแทนคนที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ส่วนจะมีอีกไหมนั้นทีมงานไทยๆจะรีบอัปเดตเลยจ้า